Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่16พฤษภาคม2023ซีรีส์ Speaking Life กล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตวันที่5พระคำกำหนดชีวิตพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่37กล่าวว่าเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านเพราะคำพูดของมารคือคำลวงเราจึงจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะตอบมันด้วยถ้อยคำแห่งความจริงอันทรงพลังเราต้องตัดสินใจที่จะพลิกเกมแห่งคำลวงนี้ผ่านการพูดและคิดด้วยถ้อยคำแง่บวกเราต้องการถ้อยคำอันทรงฤทธานุภาพของพระเจ้าที่จะนำหน้าและกำหนดชีวิตของเราและเราจำเป็นต้องกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตนี้ย้ำซ้ำจนกว่าถ้อยคำเหล่านั้นจะซึมลึกเข้าไปยังหัวใจและความคิดของเราสิ่งที่จริงที่สุดเกี่ยวกับตัวเราคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเราไม่ใช่สิ่งที่เราคิดหรือรู้สึกและไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นๆพูดคิดหรือทำต่อเราคำลวงและความเชื่อที่ผิดอาจทำให้เราพลาดจากแผนการอันงดงามของพระเจ้าไปไกลแต่จงหันกลับมาศึกษาพระคำของพระองค์จงให้ความเชื่อทำงานผ่านความคิดและคำพูดและขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มีชัยเหนือความไม่เชื่อและความสงสัยทั้งปวงพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อที่4กล่าวว่าคำจากปากของเราเป็นน้ำลึกน้ำพุแห่งปัญญาเป็นทานน้ำไหลเราทุกคนล้วนอยากจะเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่ที่ไร้ซึ่งคำพูดแง่ลบในใจแต่ก็เหมือนการเลิกนิสัยแย่อื่นๆในชีวิตเมื่อเราตัดสินใจที่จะหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเราก็ต้องอาศัยทั้งเวลาความอดทนความตั้งใจและกำลังอย่างยิ่งเพื่อจะเลิกพูดและคิดกับตัวเองด้วยความคิดแง่ลบเราหลายคนแช่ตัวและจมอยู่กับความคิดแย่ๆจนมันกลายเป็นเหมือนธรรมชาติชีวิตไปเสียแต่เมื่อครั้นที่เราตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นคือความคิดแง่ลบจงอย่าปล่อยให้จิตใจของเราคิดแง่ลบต่อไปเราต้องคอยขัดขวางกระบวนการของความคิดแง่ลบเรื่อยๆเพื่อที่วันหนึ่งเราจะเลิกจากอุปนิสัยแห่งความคิดแง่ลบได้การตระหนักรู้จึงเป็นกุญแจหลักในการเลิกคิดแง่ลบนั่นเองเมื่อเราเป็นผู้ควบคุมความคิดและคำพูดเราก็เหมือนกำลังได้ชีวิตของเรากลับคืนมีเคล็ดลับหนึ่งที่จะช่วยฝึกฝนเราให้ต่อต้านความคิดแง่ลบในใจได้นั่นคือการตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระคำที่พระเจ้าตรัสกับเราโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ขั้นแรกเราต้องตระหนักว่ากำลังมีความคิดแง่ลบใดที่กำลังครอบครองชีวิตหรือเป็นความคิดแง่ลบที่เราคิดถึงอยู่บ่อยๆจงเขียนความหลอกลวงเหล่านั้นออกมาถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตของเราอยู่ในวันนี้อะไรคือความคิดคำพูดหรือความเชื่อที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าจงระบุคำลวงเหล่านั้นออกมาให้ได้ขั้นที่2ลองค้นหาข้อพระคัมภีร์ที่เป็นเหมือนยาแก้พิษเพื่อต่อต้านคำลวงและความคิดแง่ลบเหล่านั้นพระคัมภีร์คือความจริงที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากรูปแบบหรือป้อมปราการทางความคิดแห่งคำลวงจงยอมให้ความคิดและคำพูดของเราอยู่ภายใต้การครอบครองของพระคำจงยอมให้คำพูดของเราสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าและขั้นสุดท้ายจงศึกษาใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ที่เราเลือกมาแล้วเขียนถ้อยคำใหม่ให้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเป็นประโยคของเราเองกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตนี้กับชีวิตของเราให้ความจริงแห่งพระคำย้ำเตือนให้เรามั่นใจว่าในทุกๆวันพระเจ้าจะยังทรงทำงานและดูแลชีวิตของเราอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อที่14กล่าวว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นศิลาและผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากข้าพระองค์และการภาวนาในใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักพระองค์เถิดเมื่อเรากล่าวถ้อยคำแห่งความมั่นใจในชีวิตนี้ทุกวันเราก็เริ่มควบคุมชีวิตของเราได้ผ่านการควบคุมลิ้นมารจะล่อลวงให้เราพูดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระคำของพระเจ้าแต่จงระวังและสู้กับมารด้วยพระคำของพระองค์จงยอมให้พระคำของพระเจ้า
มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราจงยอมให้พระคำกำหนดชีวิตของเราพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่171ถึง172กล่าวว่าริมฝีปากของข้าพระองค์จะพรั่งพรูคำสรรเสริญออกมาเพราะพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรมสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้พระคัมภีร์ข้อใดที่เราจะใคร่ครวญในตลอดทั้งวันนี้เราจะทำให้พระคำของพระเจ้าข้อดังกล่าวเป็นความจริงในชีวิตของเราวันนี้ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราปรารถนาที่จะพูดและดำเนินชีวิตโดยเริ่มต้นที่ความจริงของพระองค์จากอัตลักษณ์ที่ทรงเรียกให้เราเป็นพระเจ้าบ่อยครั้งที่เรารู้สึกติดอยู่ในกับดักของความคิดและคำพูดแง่ลบจนไม่อาจก้าวต่อไปได้ขอทรงช่วยเราให้ได้ค้นพบความจริงที่ให้ชีวิตในพระคำของพระองค์และขอทรงช่วยเราให้ได้สร้างนิสัยในการใคร่ครวญพระคำของพระองค์ในทุกๆวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน